สำหรับช่วงนี้ดิฉันขออาสาพาทุกคนมาชมบรรยากาศการเก็บตัวของสาวๆผู้เข้าประกวดทั้ง40คนกันว่าในแต่ละวันพวกเธอต้องผ่านกิจกรรมอะไรกันบ้างเริ่มจากการเข้ารับการปฐมนิเทศในวันแรกโดยคุณประนมถาวรเวชรองประธานอำนวยการกองประกวดได้ให้การต้อนรับเพื่อทำความรู้จักและแนะนำกิจกรรมร่วมกันระหว่างการเก็บตัวเป็นระยะเวลา2สัปดาห์ในวันต่อมาผู้เข้าประกวดได้เดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวังจากนั้นสักการะพระพุทธมหานีรัตนปฏิมากรต่อด้วยการสักการะศาลหลักเมืองโดยแต่ละคนสวยงามโดดเด่นด้วยผ้านุ่งลวดลายงดงามจากเมืองพังงาปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่เราได้ทีมช่างหน้าและช่างผมมาฝีมือจาก BSC มาช่วยปรับแต่งรูปลักษณ์และสอนเทคนิคการแต่งหน้าให้กับสาวงามทั้ง40คนนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็วันนี้พี่เขามาสอนวิธีการม้วนผมก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวพี่เขาจะสอนวิธีการมัดผมแสกผมประมาณนี้ค่ะก็ใกล้เสร็จแล้วค่ะอันนี้ช่อสุดท้ายแล้วที่ทำนานเพราะว่าทำไปค่ะทำไปเรื่อยๆแล้วมือไปโดนปุ่มปิดแล้วมันไม่ร้อนรวมไปถึงการฝึกเดินและปรับบุคลิกภาพเพื่อปรับเปลี่ยนให้ดูสวยงามเหมาะสมสวัสดีค่ะฉันสุดสวัสดิ์สุจริตกุลนะคะค่ะ2วันนี้นะคะได้สอนนะคะวิธีการเดินการหมุนตัวนะคะเดินอย่างไรนะคะให้ดูสง่างามดูสวยงามหัวใจในการประกวดคือการเดินที่ดีที่สง่างามนะคะเพราะนั้นตัวครูเองก็เลยจะต้องมาเกล่าให้น้องทุกคนเนี่ยเดินในลักษณะที่ว่าเป็นนางงามจริงๆผสมกับความมั่นใจในคลาส acting วิทยากรช่วยทลายช่องว่างระหว่างกันของบรรดาผู้เข้าประกวดครับสวัสดีครับครูซอนะครับวันนี้มาทำกิจกรรมให้กับเด็กๆนะครับแล้วก็เอากิจกรรมละครเนี่ยมาช่วยในการละลายพฤติกรรมนะครับแล้วก็เอามาสร้างสภาวะความมั่นใจในตัวเองนะครับทุกคนเกิดมาพร้อมความมั่นใจแต่วันนี้อาจจะมีกำแพงหรืออุปสรรคอะไรบางอย่างของความคิดที่ทำให้ความมั่นใจเขาลดน้อยลงนะครับวันนี้เราก็เอาละครเนี่ยมาช่วยเป็นส่วนหนึ่งนะในการที่ละลายเขานะครับในคลาสนี้สาวๆหลายคนถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เราเป็นเด็กต่างจังหวัดนะคะเข้ามาในกรุงเทพก็เข้ามาคนเดียวก็เลยรู้สึกเหงาบ้างแต่ว่าอยู่ในกองอ่ะไม่เหงานะคะเพราะว่าหนูเป็นคนพูดเยอะแล้วก็เล่นกับเพื่อนๆแต่เวลากลับไปที่คอนโดค่ะอยู่คนเดียวก็เลยรู้สึกแบบเหงานิดนึงเพราะว่ากินข้าวคนเดียวทำอะไรคนเดียวอะค่ะเราจะพาคนที่เรากอดอยู่ตอนนี้ขึ้นไปประสบความสำเร็จด้วยกันเราจะพาเขาขึ้นไปยืนอย่างมั่นใจเราจะพาเขาขึ้นไปยืนแล้วบอกทุกคนว่าเราเก่งแค่ไหนเราจะพาเขาไปให้ทุกคนรักค่ะจะไม่ใช่มีแค่เราที่กอดตัวเราอยู่ตอนนี้แต่ทุกคนที่อยู่ตรงนี้จะกอดเราแบบนี้ค่ะนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าประกวดอีกมากมายพวกเธอได้เรียนรู้เรื่องรัฐธรรมนูญเพื่อศึกษาถึงสิทธิของผู้หญิงและกฎหมายพื้นฐานที่ควรรู้กันค่ะรู้ถึงมันแบบว่า
มรู้สึกอย่างนี้เราจะลดความเหลื่อมล้ำวันนี้นะคะได้รับเชิญมาคุยกับน้องๆในเรื่องของสตรีสิทธิสตรีและร่างรัฐธรรมนูญนี้ให้อะไรกับสตรีบ้างคนที่เข้าประกวดเป็นคนที่เรียกชื่อว่าเป็นบุคคลสาธารณะนะคะในลักษณะหนึ่งเพราะว่าจะเป็นตัวแทนได้มีโอกาสพบปะเพราะฉะนั้นการที่ถ้าผู้เข้าสมัครรับรู้รับทราบก็จะรู้ว่าควรจะก้าวไปในทางไหนสังคมจะก้าวไปในทางไหนแล้วก็สามารถจะนำร่างรัฐธรรมนูญไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรเพราะปัจจุบันเป็นยุคที่สังคมโซเชียลเข้ามามีบทบาทในชีวิตเป็นอย่างมากสาวๆเองก็เป็นที่จับตามองของประชาชนและมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นมากมายเพื่อให้ผู้เข้าประกวดใช้โซเชียลอย่างถูกวิธีและรู้เท่าทันการใช้โซเชียลเราจึงได้จัดให้มีคลาสการใช้ชีวิตกับโซเชียลขึ้นค่ะวันนี้พี่อุ้มมาสอนน้องๆผู้เข้าประกวดค่ะทั้ง40คนสุดท้ายในเรื่องของการใช้ชีวิตกับโซเชียลมีเดียถามว่าวันนี้โซเชียลมีเดียสำคัญอย่างไรสำคัญมากๆเพราะว่ามันเป็นสื่อช่องทางหลักที่จะทำให้คนสามารถติดต่อสื่อสารหรือเห็นในกิจกรรมอัปเดตชีวิตของน้องๆได้อย่างต่อเนื่องจริงๆคนเราเนี่ยคนเรามี2พื้นฐานเรามีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีน้องๆทุกคนณวันนี้คือเป็นคนของประชาชนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะสื่อสารควรเป็นในเรื่องของด้านบวกและโมทิเวตคนอื่นๆที่มาติดตามเขาเพื่อให้เป็นต้นแบบที่ดีค่ะได้ชื่อว่านางงามนอกจากจะต้องงามจากภายนอกแล้วจิตใจภายในก็ต้องงดงามด้วยคลาสเรียนความงามจากภายในจึงเป็นส่วนหนึ่งในการบอกวิธีให้สาวๆคิดบวกและมองโลกในด้านดีค่ะต้องบอกว่าอธิบายถึงความรู้สึกในช่วงเวลานั้นว่าตัวเองเป็นยังไงเรามีเสื้อมาในตลาดมันมีชีวิตไหมผมไม่มีนะมันไม่เข้าแล้วสวัสดีครับผมนายแพทย์โรจน์ลุ่งในวันนี้ที่สอนผู้เข้าประกวดเป็นเรื่องของสติหรือการทำสมาธินั่นเองซึ่งเป็นหลักที่สำคัญที่ผู้เข้าประกวดจะได้นำมาไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะผู้ที่มีสตินั้นก็จะรู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้ว่าสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ผิดสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคลาสใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในปีนี้กับคลาสกินให้สวยปลอดภัยและยั่งยืนที่จะสอนเคล็ดลับการกินที่เสริมสร้างความสวยและทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะก็วันนี้ก็มาสอนน้องๆนะคะในเรื่องการกินอย่างไรให้สวยนะคะสุขภาพดีปลอดภัยและยั่งยืนค่ะความรู้ที่จะสอนให้น้องๆเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารให้ถูกต้องนะคะโดยคำนึงถึงในเรื่องของปริมาณที่เหมาะสมนะคะแล้วก็น้องๆบางคนอาจจะห่วงในเรื่องของน้ำหนักที่จะเพิ่มขึ้นก็อยากที่จะให้น้องเนี่ยมีกิจกรรมหรือว่าออกกำลังกายแต่ว่าไม่ควรที่จะมาลดอาหารหรือว่าจำกัดอาหารให้มากเกินไปค่ะช่วงนี้ขอลาไปกับบรรยากาศในคลาสเรียนว่ายน้ำของสาวๆทั้ง40คนช่วงหน้าเตรียมจัดกระเป๋าบินลัดฟ้าไปเที่ยวพังงากับสาวๆกันค่ะWe'll be right back.